ก็สรุปได้ย่อก็ดีแล้วล่ะฮะพูดไม่ค่อยทันเลยอย่างนี้ผมไม่สบายแล้วผมพูดไม่ค่อยทันครับก็โอเคสรุปย่อได้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับเอาล่ะทีนี้ก็ถือโอกาสขบวนข้างหลังเป็นไงข้างหลังรู้ได้ยังหลังถามที่สื่อสารสิหายปวดหรือยังหายปวดหรือยังครับเชิญครับออกมาข้างนอกได้ไหมล่ะคุยกันก็ไม่เกิดไม่กี่นาทีแล้วออกมานอกมีเก้าอี้นั่งไหมล่ะออกแรงเองได้ไหมเก้าอี้อยู่ตัวนานแล้วอยากจะให้เข้าใจไม่ใช่หรอครับอยากจะให้เข้าใจเพราะความเข้าใจเป็นบ่อเกิดของความเจริญความเข้าใจเป็นบ่อเกิดของความเจริญทุกเรื่องเนาะเข้าใจเวลาเนี่ยมันมีสองด้านมนุษย์โลกไปเนี่ยด้านดีให้ค่าบวกซะด้านไม่ดีให้อารมณ์ซะอะไรมันดีอะไรไม่ดีถ้าผมยกกระดาษชิ้นนี้ขึ้นมาถามว่านี่ดีไหมมันมีคนอยู่3คน มนุษย์โลกวันนี้ 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยถ้าหยิบหนึ่งประเด็นปัญหาเข้ามาพูดกัน คนหนึ่งบอกว่าคือเปิดประเด็นโอ้โหปากกาด้ามนี้ดีจังเลยถ้าทุกคนไม่ได้ใช้ก็เลยไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีไม่ได้หยิบได้ไม่ใช้ไม่รู้ว่าดีเนี่ยฟังไปลอยส่วนหนึ่งบอกดีก็ดีวะอีกส่วนหนึ่งบอกว่าไม่ดีอีกส่วนหนึ่งเฉยๆใครอยู่ในเกณฑ์เนี่ยเปลี่ยนปากกาไปสิ่งนี้ก็ได้โทรศัพท์มันก็ได้โอ้ยมันดีจังเลยโทรศัพท์เครื่องนี้ยี่ห้อมันก็ดีด้วยไม่รู้ดีไว้ก่อนคนยังไม่เคยได้ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ก็เฉยๆหรือบางคนใช้แล้วบอกเฮ้ยไม่เคยเห็นจะดีเลยสรุปคนทั้งโลกวันนี้มี1ประเด็นปัญหามี3ทางออกหรือว่ามี3ทัศนะยอมรับซะยอมรับให้ได้เมื่อยอมรับได้แล้วทำเข้าใจยังไงต่อไปเอาล่ะมันดีจริงหรือก็ต้องลองใช้แหละตามที่ขอว่าพอใช้ไป1วันเฮ้ยไม่เห็นจะดีเลยนะแปลว่ามันต้องลองทำก่อนอาหารก็ต้องกินก่อนใช่นะมันต้องผ่านการกระทำผ่านการกินผ่านการแล้วก็ว่ากันไปจึงจะวินิจฉัยได้ว่าดีหรือไม่ดีเอาล่ะทีนี้ส่วนคนเฉยๆสิเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องลองก็รู้แล้วไม่เห็นจะมีอะไรหรอกถามว่าคน3กลุ่มเนี่ยกลุ่มไหนจะมีความสุขมากกว่ากันกลุ่มหนึ่งบอกว่าดีกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่ดีอีกกลุ่มที่3บอกว่าเฉยๆถามว่า3กลุ่มนี้กลุ่มไหนเขาน่าจะมีความสุขกว่ากันคนบอกว่าดีมีความสุขมากกว่าใช่นะ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 หรือไงหรือมีความต่างไหมครับกลุ่มที่บอกว่าดีกลุ่มบอกว่ามีความสุขเห็นด้วยไหมที่ว่ามีความเห็นต่างไหมครับเห็นต่างมาเลยครับเนาะเอาล่ะกลับมาถึงความประสบการณ์ตรงเราจะค่อยได้ป่วยมาแค่นะก็ไปหาใครสักคนหนึ่งเราเชื่อว่าเขาดีเขารู้เขาดีนะเขารู้เขาดีตอนนี้เขามาหาสุขภาพนะเราเชื่อว่าเขารู้เขาดีเราก็ไปใช้บริการเขาแล้วเราเกิดผลประการใดนี่ประสบการณ์ตรงนะเจ๊เนี่ย
สรุปได้ไหมว่าเออดีจริงเรื่องสุขภาพนะมาเป็นเรื่องหมอเรื่องยาแล้วนะทีนี้เห็นไหมดีจริงไหมเคยไปใช้บริการเขาไหมครับดีจริงไหมส่วนใหญ่เนี่ยตัวเองก็จะเป็นคือไม่สนก็จะไม่เป็นจะดูแลตัวเองมากเออดูแลตัวเองมากกว่าส่วนก็ยังแบ่งรับเป็นสู้อยู่เนาะทางนี้ว่าดีจริงไหมเราไปใช้บริการเขามาเนี่ยมันดีจริงไหมดีไม่จริงครับประสบการณ์ตรงทางนี้แหละครับดีจริงครับไม่ดีเออทางนู้นนะครับทางนู้นนะครับมันก็คุมโรคได้คุมโรคได้นะคุมโรคไหมก็รักษาโรคได้นะแต่ที่ประสบการณ์ของตัวเองโอเคเป็นความดันอยู่เออเป็นความดันอยู่ก็เขาคุมความดันให้กับเราอยู่เนาะทางนู้นครับมีผลข้างเคียงอย่างนึงคือมีความรู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยบางทีความรู้เปลี่ยนความรู้ที่เขาเรียนเขาศึกษามาอย่างบอกว่าเอาที่รัฐบาลนะจะต้อง200ห้ามเกินถ้าเกินไปคัตเตอร์ล็อกนั้นต้องกินยาแต่ตอนนี้มันมีงานวิจัยใหม่เหมือนบอกว่าคนอายุเกิน50ห้ามต่ำกว่า200นะถ้าต่ำกว่า200นี่คาตอลอนจะไปสร้างโมงไม่ได้เอาผมก็งงเลยเอาไงกันแน่อะไรคือถูกอะไรผิดไปถามหมอตามตำราก็เลยไม่ไปโอเคไม่รู้ทำยังไงก็ยังยื้อกันอยู่กันแล้วกันนะยังไม่ค่อยยุติตอนนั้นยุติแล้วว่ายาดีก็คุมความดันให้ยุติแล้วนะโอเคแต่ก่อนผมว่า80-120ตอนนี้เปลี่ยนแล้ว70-110อ้าวก็เป็นความดันทั้งประเทศเลยไม่ตกลงอะไรถูกอะไรก็ผิด70-110ไปแบบไม่ได้ที่มันมีงานวิจัยออกใหม่ไงเออก็ตามเรื่องนี้อยู่ใจของเราคนเป็นมาทางเดินหมดสิคุณดันมันน่าจะแต่ละคนมันน่าจะธรรมชาติมันน่าจะอาจจะไม่เท่าคุณก็ได้ประมาณแค่คนสูงอายุคนสูงเลยก็ไม่เป็นไรเลยเออโอเคเปลี่ยนขั้วทางนี้ไปใช้บริการเขาเป็นไงดีไม่ดีกี่ปีแล้วที่เขาระบุว่าตับแค่2เดือนเองว้าวแล้วก่อนหน้านั้นไปหาเขาบ้างไหมโอ้โตเอาเนาะอย่างก็ลูกโป่งเลยเนี่ยปวดกำเริบนะปวดกำเริบนะดูชิมจะหายปวดไหมจะเราไหมหายใจได้ยาวไปไหมล่ะ
ือ4%เหลือสิบหรือ70เหลือสิบเองอย่าไปเชื่อเขานะอย่าไปเชื่อเขาเพราะที่ว่าคือความรู้สึกของเขานั่นคือความรู้สึกของเขาอย่าเชื่อเขาเพราะเป็นความรู้สึกของเขาความปวดเกิดขึ้นกับตัวเขาหายปวดเขาก็ต้องบอกเองน่ะเงี้ยต่อไปก็เริ่มค้นพบตัวเองแล้วทีเนี้ยอ๋อเราต้องเข้าใจตัวเรานะรู้จักตัวเรานะแต่สิ่งที่จะต้องประคับประคองเวลานี้คือการหายใจครับเพราะว่าเวลามันเจ็บมันปวดแน่นมันจะปวดด้วยปวดนี่มันแล้วมันจะแน่นด้วยหายใจเข้ามันก็จะไม่เข้าออกก็จะไม่ออกถ้าไม่ออกแล้วไม่เข้าจบข่าวไหมเนี่ยคุณต้องคอยถามว่าหายใจได้ยาวไหมยาวไหมความปวดลดลงอาการติดขัดลดลงการหายใจต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนตรงนี้แน่นอนงั้นต้องคุมการหายใจไว้ก่อนตอนไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งนะเพราะว่ามันมาถึงจุดที่มันมาถึงจุดที่จะต้องเข้าใจให้ตรงละเรื่องของตัวเองใช่ไหมฮะมันไม่ใช่เวลาต้องบริโภคยาแล้วตอนนี้ยานี่เอาไม่อยู่แล้วครับยาแก้ปวดก็ใส่เข้าไปเมื่อกี้เนี่ยมันก็ไปในหายขาดแล้วครับแต่มือจับไปไม่กี่นาทีมันก็ดีขึ้นทันทีมันปวดก็จับบ่อยๆแค่นั้นเองใช่ไหมครับจับบ่อยๆมันก็จะดีขึ้นเป็นลำดับแปลว่าให้เวลากับมันสะสมมาเยอะมากนานโอเคไหมงั้นอย่านิ่งนอนใจกลับมาถึงความดันที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยช่วงระดับมันก็คุมไม่ได้อยากจะลดการใช้ยาจึงมาที่นี่งั้นแหละก็ขอบคุณเขาไว้ก่อนทั้งนั้นน่ะเขาช่วยประคองชีวิตเรามาถึงขนาดนี้เนาะถ้ามาถึงลุงงอกแล้วถ้าช่วยได้เขามาช่วยได้ลุงงอกมันจะสองมือเปล่ามันจะไม่ได้รู้ได้ไงว่าความดันลดมาด้วยใจเนี่ยด้วยสองมือเปล่าเนี่ยมันจะรู้ได้ไงว่าความดันของเราดีหรือลดหรือเป็นปกติไม่ได้ลองก็ไม่รู้เนาะมันต้องลองเหมือนเมื่อกี้เนี่ยมันต้องลองครับไม่ชอบการใช้ยาเพราะมันจะมีผลข้างเคียงโอ้มันจะต้องเช็คเลือดเช็คตับเช็คอะไรอยู่ตลอดก็เพราะว่านะมีผลข้างเคียงแน่นอนทุกวันนี้ยาทุกเม็ดเป็นพิษหมดแล้วจ้ายอมรับได้มันเป็นพิษนะพิษมันเป็นอันตรายยาเคมีแล้วก็ใช้ก็ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับครับ
อีก1 2 3 4 5นาทีค่อยๆลดอันนี้อย่าไปรุนแรงรุนแรงมันไม่ทันเพราะความจะปวดมันจะหักด้ามพระด้วยหัวเข่าไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นโรงพยาบาลเขาถามว่าเอาไหมผ่าไหมท่านเพราะเท่าที่ดูนี่นะเท่าที่ดูคงจะถึงขั้นนั้นแหละครับอย่างมากก็อยู่ได้เพราะยาแก้ปวดมอร์ฟีนก็ไม่อยู่ถึงจุดหนึ่งสเตียรอยก็ไม่อยู่ใส่สเตียรอยเข้าไปปุ๊บหายแต่หนึ่งวันผ่านไปไตพิการเลยไตไม่ทำงานเลยสเตียรอยรุนแรงมากหมอใช้ต้องระวังมากครับทุกวันระวังมากเพราะว่ามันบล็อกเลยเรื่องหมอก็ต้องมีความรู้อย่างดีมากในการใช้สเตียรอยทุกวันเนี่ยครับคนไม่เข้าใจก็ใส่เข้าไปแบบหักโหมเลยแล้วก็ไวว่ามันปรับตัวไม่ทันมันก็เลยสูญเสียความสมดุลอย่างรุนแรงอะไรทำนองนั้นนะครับใช่ไหมฮะก็เลยต้องยิ่งหนักเข้าคือข้างเคียงผลข้างเคียงจะรุนแรงมากนะครับนะอ่ะกลับมาถึงเข้าประเด็นเลยประมาณสักไม่เกิน5นาทีต่อไปนี้นะ มาที่นี่ต้องแยกให้ออกให้ได้เราคือเราเนี่ยเราคือเราเป็นหลักก็อยู่เราไปใช้บริการเขาคือใช้บริการแพทย์กันมาเยอะมากแล้วทุกมิติหลายคนก็เชื่อว่าคงไม่ดีขึ้นหรือมันน่าจะดีมากกว่าที่เคยเป็นแต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นจึงวันหนึ่งก็มารู้จักลุงงอกกับคณะทำงานที่ YouTube ที่ Face ประวัติไปก็พอเวลาเห็นนู่นนี่นั่นก็คิดเอ้ยมันน่าจะช่วยได้นะเห็นไหมครับเอาทีนี้มาถึงตัวจริงเสียงจริงเนี่ยก็ชวนคิดชวนคุยกันให้เข้าใจว่าบัดนี้ถ้าถามผมนะยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดต่อไปนี้วิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติย่อยยับทุกเรื่องยาเคมีคือวิทยาศาสตร์แน่นอนถ้าหากว่าใครไม่สามารถเปลี่ยนความคิดตัวนี้ได้ชีวิตของเราก็ยังคงทรงกับสุดแต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนความคิดก่อนปรับเปลี่ยนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่อย่างน้อยสุดก็รับได้ 50% แต่เวลาเจอมือผมจริงๆแล้วนะครับมันจะรับเองร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปเหมือนผมจับปุ๊บก็จะรู้สึกทันทีแต่มันไม่หมดเพราะมันเยอะเหลือเกินเห็นไหมครับเพราะร่างกายจะแตะตัวไม่ได้เลยท้องไส้นี่ยิ่งกว่าแตงโมมันกดไม่ลงแต่ปุ๊บก็เจ็บไปหมดทุกส่วนเพราะฉะนั้นจึงจะต้องค่อยๆคลายหายใจต้องคุมการหายใจให้ได้เพราะต่อไปนี้ที่นี่ให้ความสำคัญเรื่องการหายใจเป็นหลักผมใช้คำว่าอากาศเป็นยาอากาศมันมีแต่มองไม่เห็นเราใช้มันมาตั้งแต่เริ่มเกิดแล้วใช้ต่อไปจนกระทั่งเราหยุดหายใจงั้นมันจึงมีความสำคัญงั้นเราก็ใช้อากาศตัวนี้ฮะจะมาช่วยโดยการงับอากาศเช่นดูดเข้าไปกลืนแล้วก็กลั้นตามก็เริ่มทำทีละน้อยคนไหนทำได้มากก็ทำไปคนไหนทำได้น้อยก็น้อยไปฝึกง่ายๆคือฝึกกินอากาศตรงๆเลยเดิมเราหายใจทางจมูกไม่พอแล้วครับต่อไปนี้สูดหายใจเข้าทางปากทำปากจู๋ๆหน่อยงับอากับกิริยาคืองับนั่นน่ะแล้วก็กลั้นตามด้วยกลืนหรือกลืนตามด้วยกลั้นนานๆนับ1ถึง10 20 50
แล้วแต่ว่าใครจะได้ยาวนานเท่าใดสิ่งที่ได้คือพลังงานที่อากาศเข้าไปเนี่ยมันจะทำงานเป็นพลังงานความร้อนครับถ้าเป็นธาตุเราเรียกว่าธาตุไฟคำว่าไฟย้อนหมาตัวนึงเข้าไปในกองไฟหมามันก็เปลี่ยนสภาพเอาน้ำเข้าไปน้ำก็ระเหยทันทีไฟนั้นไฟเป็นตัวกำจัดทุกอย่างความร้อนก็คือธาตุไฟเรานั่นเองทำนะครับต่อไปต้องทำเมื่อรู้จักลุงงองแล้วต้องทำถ้าไม่ทำแล้วแปลว่าท่านไม่ได้ใช้ไม่ช่วยตัวเองเลยเพราะไม่มีใครช่วยได้แน่นอนวิธีนี้เป็นการค้นพบด้วยตัวเองใช้กับตัวเองใช้คนใกล้ชิดแต่ละคนก็ได้ผลก็เผยแพร่เผื่อแผ่กันความจริงมันก็เป็นหลักธรรมชาตินั่นเองนะคำถามดื้อเลยขาดมันได้ไหมครับออกซิเจนหรือการหายใจขาดมันไม่ได้เนาะที่นี่น้ำเป็นยาน้ำชุดหยดเป็นยาน้ำจะหามาเองได้ยิ่งดีสะอาดดีด้วยแต่ผมจับผ่านมือมันก็เป็นละยาครับมันเป็นได้ยังไงนะคนไหนเคยเจอผมหยิบน้ำให้ใครเนี่ยจะรู้เองรับกับมือเข้าเป็นยาเอาข้าวมาผลไม้เป็นยาหาผลไม้มาเดี๋ยวได้เรื่องนะเราเปลี่ยนชนะครับส่วนยาเป็นพิษนะครับจำไปให้ได้ค่อยๆลดมันยาขอบคุณมันที่มันประคองเรามาถึงวันนี้ประมาณนั้นต่อไปนี้เราจะหนีห่างจากมันหรือให้มันหนีห่างจากเราเรานี้ห่างจากยาหรือให้ยานี้ห่างจากเราผมว่าต้องให้ยานี้ห่างจากเรามันจะไปให้ไปขว้างทิ้งมาไหนก็ได้ประมาณนั้นนี้ห่างจากเราแต่เธอก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้วันเรือนนี้สองมือเปล่าจะสัมผัสให้สิ่งที่ได้ขึ้นมาคือหายใจจะยาวขึ้นเดิมหายใจจะลึกขึ้นกว่าเดิมแน่นอนทุกรายปวดจะหายปวดแน่นอนด้วยเห็นไหมปวดจะหายปวดครับเห็นไหมนั้นอย่าไปท้อแท้ตรงนี้เป็นระยะหัวเรียกหัวต่อมากนะครับหัวเรียกหัวต่อมากต้องให้ความสำคัญกับการหายใจและความสำคัญกับความเข้าใจที่ผมกำลังแชร์อยู่เวลานี้ใช่ไหมครับเพราะผมก็มีอะไรไม่ไปก่อนนั้นหนึ่งปากก็คือให้ความเข้าใจนะเปลี่ยนความคิดปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เพราะเดิมที่ผ่านมาเราเชื่อเขามาตลอดไปหาเขามันก็น่าเขาก็จับโรคยัดเขาซะยัดเราซะเสร็จแล้วก็ให้เรากินที่เขาเรียกว่ายานั่นน่ะก็รักษามันเอาไว้ก็รักษาเบาหวานเบาหวานปีไหนจะห่างจากเราไปคำว่ารักษาเพราะฉะนั้นปรับคำคิดใหม่คำพูดใหม่คำว่ารักษามันแปลว่าเก็บไว้หอบไว้กอดไว้ถ้าบอกว่ากำจัดให้มันไปนี่ห่างจากเรานึกภาพนึกออกไหมครับกำจัดหรือขจัดต่อไปนี้ใช้คำว่ากำจัดสิ่งไม่ดีก็แล้วกันอย่าไปยอมรับมันเป็นโรคโอเคไหมสิ่งไม่ดีสิ่งที่มันทำให้เราไม่ปกติคำว่าปกติมันต้องหนึ่งกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงไปตามวัยคำว่าปกติมีอยู่ห้าคำอะไรที่มันเพี้ยงพร้ำจาก5คำนี้แปลว่าไม่ปกติอย่าไปยอมรับคำว่าโรคและอย่ามีคำว่ารักษาโอเคนะรวมความว่าขณะนี้เราจะเอาความไม่ปกติที่มันสะสมมามากแล้วนะครับให้มันออกไปจากตัวเราโอเคไหมเคสวันนี้นี่คือเด่นที่สุดแล้วตรงนี้ไม่ปกติอย่างรุนแรงมากเลยเห็นเห็นไหมมันสะสมมามากมานานสะสมตั้งแต่เมื่อไรคำตอบสุดท้ายจะต่อรองสะสมตั้งแต่วันที่เราเกิดแอ้นั่นนะครับถ้าไม่เกิด
ไม่มีใช่ไหมเพราะเราเกิดมาถ้าไม่เกิดไม่มีถ้าเกิดมาก็ยอมรับสักหน่อยก็ดีที่เราให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยยอมรับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันแล้วร่างกายก็จะกลับมาเป็นปกติโอเคนะกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายก็แข็งแรงไปตามวัยวัยขนาดนี้จะให้เหมือนวัย 18-19 มันคงไม่ไหวเนาะ18-19ก็ระวังให้ดีก็แล้วกันในระหว่างที่ไม่เป็นอะไรคนที่ยังไม่เป็นอะไรต้องเข้าใจเพื่อป้องกันคนที่เป็นอะไรแล้วเวลานี้ต้องเข้าใจเพื่อลดความไม่ปกติออกจากร่างกายเราไปฟังทันเนาะณวันนี้ไม่มีทางเลือกอื่นความเข้าใจเท่านั้นที่จะเป็นบ่อเกิดความเจริญเราไปหานายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เขาไม่เคยแชร์ความเข้าใจให้กับเราเลยใช่ไหมไม่เคยเราไปหาเขาก็ถามว่าเป็นไรปวดหัวปวดหน้าปวดเปิ้ลไม่นานนักจิ๊กจับโรคยันแล้ว7วันไม่นะเอานี่ไปกินทาฉีด10วันไม่นะ1เดือน1ปีเราก็เที่ยวแล้วเที่ยวคือมาตลอดชีวิตมันยากขึ้นเยอะนะมันงานของผมงานลุงหงอกเนี่ยนะวันนี้ผมว่าผมช่วยลดภาระนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ได้เยอะมากนะถ้าพูดถึงอาชีพผมก็ไม่ได้ไปแย่งอาชีพใครโอเคไหมครับพราะที่นี่ผมไม่มีการค้ามีตู้เห็นไหมนะปากท้องผู้บำบัดผู้กำจัดว่าไปใครก็ยังยึดบุญยึดกรรมอยู่ก็ถ่ายกรรมเติมบุญใช่ไหมมาตรงนี้มีน้ำมีไฟก็บำรุงเข้าไปจบข่าวเท่าไหร่เท่านั้นเห็นไหมครับไม่ได้ตั้งเลยไม่ได้ตั้งเป็นราคาลูกนี่ก็บอกเลยลิสราคาทำนู่นเป็นเงินเป็นหมอแต่ละการันตีสักคำเดียวก็ไม่มีเลยแรงวิชาชีพวิชาเดียวไม่ได้การันตีก่อสร้างต้องการันตีแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมครับใช่นะมีการแพทย์ตะวันตกเท่านั้นนะไม่มีการันตีให้คิดนะพี่นะลองมาคิดนะฮะค่อยๆคิดครับนะครับผมอายุขนาดนี้ใช้บริการเข้ามามากเลยลุงบอกเคยใช้บริการไหมเคยไม่หรอกเวลาปวดกินปุ๊บโอ้โหมันไม่เกิดสารมันเสียหายเลยมันแน่มากอย่างนั้นก็ไม่ได้กินไม่ได้ทาเนาะก็แค่นี้แต่นั้นมาก็ไม่เคยไปกินอยู่กินยาที่ไหนไม่เคยเลยแค่นี้เองชีวิตจริงผมไม่ใช่เช้าก่อนหนึ่งครึ่งกำมือกลางวันก็ครึ่งกำมือเอาพิษใส่ตัวเองทั้งนั้นนะโยมคนไม่เขาไม่ให้ความรู้เรากระบวนการทางเคมีเนี่ยการที่จะเอาของสองสิ่งมารวมไม่เป็นหนึ่งเอาของสองสิ่งมารวมเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันใช้ความร้อนมากมายมหาศาลมันที่จะรวมกันได้เคมีนะนี่คือวิชาเคมีละแล้วการที่จะเอาของสีเยี่ยวจากกันเนี่ยก็ต้องเพิ่มความร้อนไปมากกว่าด้วยนะจึงจะออกจากกันได้แล้วความร้อนที่ว่านั้นเขาเรียกกันว่าต้อง500องศาเซลเซียส 1,000 องศาเซลเซียสนะจึงจะรวมกันได้และแยกกันได้ความร้อนในร่างกายเรามีแค่ 37.5 องศาเซลเซียสเห็นไหมเข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถที่จะเอาออกได้นะก็รอธรรมชาติมันขับทีน้อยสองน้อยโทรศัพท์ธรรมชาติไอ้ธรรมชาติเราก็ขับไม่ไหวเพราะมันมากโอเวอร์เลย
บริโภคกับไปจากเท่าไหร่แล้วต่อวันกินทาฉีดเนี่ยใช่ทั้งนั้นใช่ทั้งนั้นกองอยู่กับเราเป็นกระบุงโอเคนะพอนึกออกเนาะพอเราได้คอนเซปต์ไอเดียท่ากับเท่านี้ก็เริ่มมาเข้าสู่กระบวนการของธรรมชาติของเรานะครับแน่นอนต้องมีสิ่งที่มันเหนือกว่าธรรมชาติจึงจะควบคุมธรรมชาติได้ถามว่าอะไรล่ะครับคือสิ่งที่มันเหนือธรรมชาติธรรมชาติมีทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นด้วยนะครับมองเห็นเนี่ยธรรมชาติแล้วก็ตัวเราธรรมชาติที่ไม่สามารถมองเห็นก็คืออากาศสิ่งที่จะมาควบคุมธรรมชาติได้ต้องเป็นสิ่งที่เล็กกว่าอากาศอีกน่าคิดนะสิ่งนั้นผมเรียกว่าพลังงานโอเคนะมีแต่ไม่เห็นแต่รู้สึกได้แน่นอนเช่นเมื่อกี้เจ็บปวดผมบอกว่าผมในตัวผมมีพลังงานบริสุทธิ์อยู่ก็แตะไปหน่อยเดียวเองความเจ็บก็ชะลอลงนั่นแหละคือพลังงานบริสุทธิ์เข้าไปในร่างกายซึ่งเป็นธรรมชาติมันก็ลดหย่อนความเจ็บลงไปถ้าเพิ่มมาอีกก็ไปสัมผัสอีกต้องบ่อยครั้งพอสมควรจึงจะประคับครองกันได้พอที่จะรู้ว่าวันนี้รอดตายได้แล้ววะประมาณใช้ภาษาให้มันไม่ต้องดิ้นเนาะไอ้ตายมันเรียกไม่ได้แล้วแต่เราจะใช้คำว่าเราไม่ตายแล้วโว้ยอย่างเงี้ยนะพอนึกออกไหมคำเนี้ยยังไม่ตายง่ายหรอวะเนี่ยพอได้ไหมคำเนี้ยเอาไว้อยู่ในใจนะส่วนทางท่านอื่นก็คงไม่ต้องใช้คำนี้เนาะอันนี้ก็โอ้ยทรมานเหลือเกินขาโอเคนะครับพอหวังมีคำถามไหมครับมีวะทางนู้นเป็นไงถามปวดหัวปวดเมื่อวานเนี่ยก็ดีขึ้นจากนอนไม่หลับใช่ไหมหลับไหมหลับขึ้นนะได้เพียงพอหรือยังตื่นกี่หนคืนนี้คืนที่ผ่านมาเนี่ยเลอเกียนพอใจไหมก็พอใจแล้วหลับลึกก็สบายเลอดูสิเขาจะเป็นสาวเป็นแช่นั่นนะยังนอนไม่หลับนี่เจ็ดสิบเจ็ดไหนวันนี้เจ็ดสิบเจ็ดเข้าไปแล้วนอนไม่หลับโอเคนะผมนอนไม่หลับเดือนกว่าผมนอนไม่หลับเลยนอนดูป้ายเดียวโอเคนะพอไหวนะลงไปเรียนสองเหรอแม่ปวดหัวข้างเดียวเดี๋ยวเจอมือผมจะหายทันทีต่อไปนี้ผมจะเข้าไปในห้องนั้นนะนะใครหนึ่งสองสามสี่ห้าทีนี้ครับ